สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับหนังยอดเยี่ยมแห่งปีนะหนังนะหนังไม่ใช่ซีรีส์นะแล้วซีรีส์เดี๋ยวผมก็จะไปทําคลิปอีกทีนะครับก็คือว่าเดี๋ยวอีกวันน,น,นี้วันที่ย9บใช่ไหมสามสิบสามเอ็ดอีสองวันก็อันที่จริงมันก็ยังไม่หมดปีหรอกแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็คงไม่น่าจะมีหนังเรื่องใหม่มาแล้วนะครับผมก็จะมาจัดอันดับกันนะว่าหนังเรื่องไหนมันเป็นที่สุดแห่งปีสำหรับผมนะครับอ่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่บางเรื่องนี่ทําไมมันไม่ติดวะแล้วทําไมเอ่อ ทำไมเรื่องนี้มันถึงติดนะครับผมต้องบอกไว้ว่ามันมีเหตุผลอยู่2ประกาศนะครับ1มันเป็นความเห็นส่วนตัวและ2บางทีเรื่องที่คุณยกย่องมานั้นผมอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับอ่าต้องบอกไว้ก่อนนะเรื่องที่ผมจะนํามาทั้งหมด5เรื่องในวันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับถ้าเกิดให้จัด10อันดับนีนยากแต่ถ้าเกิดว่าจัดอันดับ5อันดับนะครับผมพอว่าพอได้นะครับก็ อันดับที่5ก่อนเลยอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวมากก็คือเ3อ i ทีนะครับเป็นหนังเอ่อสิหมูบาที่อว่ากันตามตรงทำมาหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินแล้วผมก็ดูมันทุกเวอร์ชันเลยนะแล้วผมก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าแล้วผมจะเสพติดมันทําไมอะไรนักหนานะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันสนุกนะผมดูหลายรอบมากเลยไอเธอทีไลฟ์นี่ดูดูแล้วมันสนุกนะครับสำหรับทางเอ่อหนังดราม่าของทางพราวมณีโอนะเอ้ยมันสนุกจริงเรื่องนี้เนะี่ย ผมก็เลยให้ยกขึ้นมาเป็นอันดับที่5นั่นเองครับผมอันดับที่4ี่นะครับนั่นก็คือหนังท็อปกันนั่นเองอูโหบันเทิงมากครับท็อปกันมาวลิกนี่แบบอือหือดูแล้วมันแบบมันเสพได้ถึงความคุณภาพของหนังและเนื้อเรื่องที่เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าอ่ามันจะดูเป็นแบบแนวอะไรว่าอเมริกันอเมริกันไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามันหนังมันให้ความบันเทิงและมันก็เป็นที่สุดแห่งปีนะครับหลายสำนักพูดไปเสียด้วยกันว่านี่มันใช่เลย นั่นเองครับผมอันดับที่3นะครับอันนี้ผมให้ทางเอโนล Home มนั่นเองครับผมหนังนักสืบก็คืออยากใครไม่รู้นะครับผมชอบหนังแนวนักสืบมากที่สุดนะในบรรดาทุกแนวเลยนะครับหนังเอโนล่าโฮมนะครับถือว่าเป็นหนังแนวนักสืบที่ผมว่าน่าจะ ผมชอบที่สุดในปีนี้แล้วจะบอกว่าดีที่สุดก็ไม่ใช่เพราะว่ามาตรฐานแต่ละคนมันต่างกันเอาเป็นว่ามันดีที่สุดสลับผมล้วกันสลับเอโนล่าโฮมภาคสองนะมันยกระดับกว่าภาคแรกมาแบบก้าวกระโดดชนิดที่เรียกว่าโอ้โหเทียบกันไม่ติดเลยภาคแรกนี่อะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ค่อยเป็นดินหนังหนังสืบเลยแต่ว่าในภาคที่2นี่ครับจัดว่าจัดเต็มเป็นหนังหนังสืบแท้ที่ผมชอบและมันดูสนุกมากนะครับสลับเอโนล่าโฮมต่อมานะครับอันดับที่2ออันนี้โคตรชอบเลยและผมก็แบบประทับใจมากก็คือ เดอะ a บทแม2022ซึ่งเดอะแบ m a n 2022ครับมันตีความใหม่โดยการให้กลายเป็นหนังแนวนักสืบซึ่งทำออกมาได้แบบชอบมากแล้วมันดูค่อนข้างที่จะเลียวพอสมควรนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะานานไปหน่อยและบางฉากมันก็จะไร้ประโยชน์ไปหน่อยแต่ว่าดูโดยรวมแล้วมันก็บันเทิงดีนะครับสำหรับแบทแมนอันดับที่หนึ่งของเราอันนี้ผมว่าเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับผมจัดว่าเป็น หนังที่เป็นที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็เป็นที่สุดของผมด้วยด้วยความบันเทิงกับมุกตลกที่สอดแทรกเข้ามาด้วยเนื้อหาในประวัติศาสตร์จากวัดสุดยอดมากครับศาหรับุพเพสนิวาสนะและผมคิดว่าและหลายคนก็อาจจะให้เรื่องนี้ครับอยู่ใน10อันดับแรกเลยนะสำหรับเรื่องบุพเพสันิวาสภาค2นั่นเองครับผมอ่ะห้าดับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็มาสั้นๆนั้นเนื่องจากมันเหนื่อยครับก็เลยพูดเยอะไม่ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ